เข้ามาแทนจะถูกรักเสเซียเข้ามาแทนโลกนี้มันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรครับและถ้าซาอุดีอาระเบียนั้นสูญเสียอิทธิพลในเรื่องน้ำมันอะไรจะเกิดขึ้นโลกเราครับรเผชิญวิกฤตหนักนะครับตลาดหุ้นไทยครับติดลบนะครับวันนี้มีแรงรีบาวกับเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ก็คือเรื่องน้ำมันนั้นมีอะไรมากกว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจครับช่วงรอยออเดอร์ครับ PTT ปตทหุ้นตกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงปัญหาของกฎหมายพลังงานและการผูกขาดกันสักนิดหนึ่งครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับนอกจากนี้ครับเรายังได้รับการสนับสนุนการออกอากาศในวงกว้างเพื่อเอผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนจากสื่อในเครือวิหกนิวครับ แลกท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราครับนิติวัตรทนายความครับเรามีทีมงานทนายความมืออาชีพทำงานได้ทั้งแบบคอเปรทและก็การคดีความการขอใบอนุญาตต่างๆนะครับสาการตลาดหุ้นณวันนี้และเมื่อวานนะครับตลาดหุ้นลงดิ่งเหวครับเปิดตลาดมาเช้านี้ครับลงไปต่ำกว่า1,000จุดนะครับแต่ปรากฏว่า มีแรงรีบาวกับซึ่งก็เป็นไปนตามค่าเนะครับว่ามีการเข้ามาแทรกแซงโดยภาครัฐนั่นเองซึ่งด็อตอร์จะส,สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็บอกแล้วนะครับว่าจะมีการตั้งกองทุนเพื่อพยุงราคาหุ้นก็เป็นการสั่งสู้นะครับเมื่อเศรษฐกิจหดตัวตลาดหุ้นอ่อนแอตลาดหุ้นเปลี่ยนจากบูมมาเก็ตเป็นแบร์มาเก็ตแบบนี้ครับ เป็นปกติครับที่รัฐบาลจะใช้ทุกอุปกรณ์เครื่องมือที่มีมาตรการทางการเงินการคลังนะครับตั้งแต่การลดดอกเบี้ยการอัดฉีดเงินเข้าธนาคารพาณิชย์จนถึงการอัดฉีดเงินเข้าตลาดหุ้นเพื่อพยุงราคานั่นเองนะครับเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นรีบาวกลับมานะครับแต่จะสู้แรงแพนิคของ ตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ครับเพราะอย่าลืมว่าโวลุ่มของตลาดหุ้นไทยนั้นเนี่ยคิดเป็นเพียง0.5ครับของปริมาณการซื้อขายหุ้นทั้งหมดในโลกใบนี้ครับต้องยอมรับครับนักลงทุนต่างชาตินั้นมีอิพธ์พลอย่างยิ่งครับในตลาดหุ้นไทยครับ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งครับที่แสดงให้เห็นถึงการไหลออกของเงินตาต่างประเทศซึ่งอาจจะออกไปจากตลาดหุ้นทําให้หุ้นตกเป็นจนํานวนมากเนี่ยก็คือเงินบาทครับที่อ่อนค่าลงไปอีกตอนนี้อยู่ที่31.5บาทการที่เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะครับเป็นดัชนีชี้วัดประการสําคัญครับว่าตลาดหุ้นนั้นนะครับมีแรงเทขายจากเงินต่างชาตินั่นเอง ก็สู้กันไปครับพี่น้องชาวหุ้นติดดอยอะไรทั้งหลายตอนนี้บางคนก็สู้บางคนก็ถอยนะครับขอให้ท่านรักษาสินทรัพย์ความมั่งคั่งของท่านไว้ได้เสียบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดครับกลับมาหาพื้นฐานครับกลับมาหาพื้นฐานกลับมาหาเงินสดกลับมาหาปัจจัย4ครับทําจิตใจให้มีความสุขครับชีวิตคนมันก็แบบนี้ครับมีได้มีเสียครับนะครับ ก็ฝากเตือนนะครับอย่าไปฆ่าตัวตายครับเราใจนักเลงครับนึกถึงคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองนะครับเป็นหนี้เป็นแสนล้านท่านก็ยังแต่งตัวหล่อเป็นเจมส์ดีนจนถึงทุกวันนี้นะครับนึกถึงคุณศิริวัฒน์แซนดวิชครับก็เคยเป็นบรกเกอร์รายใหญ่มีพอร์ตเป็นพันๆล้านท่านก็ล้มได้นึกถึงคุณเจ้าของโชรูมเบนซ์ทองหล่อนะครับก็เคยเป็นหนี้หลายร้อยล้านในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจขายรถแทบไม่ได้เลย สิ่งสาคัญที่สุดครับคือกําลังใจครับผมเองก็เคยประสบปัญหาชีวิตครับเล่าให้ฟังก็เคยมีนิสินนะครับหลากหลาย10ล้านแต่ก็ผ่านมันมาได้สิ่งสําคัญที่สุดครับคือการมีกําลังใจที่เข้มแข็งเวลานี้ครับเงินทองไม่ใช่สิ่งสําคัญเสียแล้วเสียไปครับหาใหม่ได้เพราะจริงๆแล้วถ้าใครได้ชมรายการผมหรือเรียนคอร์สกับผมก็จะรู้ว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะเวลานี้เนี่ย มันเป็นเพียงแค่แชปเตอร์ที่1จาก10 chapter รเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ผ่านตรงนี้ไปได้ก็ไม่นับว่าแกร่งจริงครับตอนนี้ครับเฟดก็เริ่มอัดเงินเข้าระบบนะครับหวังพยุงครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ในโลกนะครับอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกานั้น ปัญหาในภาคธุรกิจคือมีหนี้สินมากนะครับถึง23่สิบสานยน USD ครับจีนก็หนี้สิน400%มั้งครับของ GDP ดังนั้นปัญหาหนี้ครับมันอยู่เหนือปัญหาเรื่องไวรัสปัญหาเรื่องไวรัสมันแค่มาสติมูลเลตครับมากระตุ้นปัจจัยนะครับเหมือนกับไวรัสนั้นเป็นไม้ขีดไฟครับแต่น้ำม,นมันมันถูกลาดไว้ตั้งนานแล้วก็ต้องดูกันต่อไปครับ ว่ามาตรก,การเครื่องมืออีโคโนมิกอินสต m เมนตนะครับที่ภาครัฐของประเทศต่างๆนำออกมาใช้นั้นเนี่ยนะครับจะทัดทานกับวิกฤตใหญ่ได้มากน้อยเพียงใดครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าแปลกใจมากก็คือเรื่องน้ำมันครับน้ำมันลงครับ20-30ครับจริงๆแล้วเรื่องน้ำมันเนี่ยนะครับวิเคราะห์กันจริงๆแล้วนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรนาสักเท่าไหร่ครับท่านต้องเข้าใจนะครับเดิมเนี่ยมาหาอำนาจน้ำมันใครๆก็รู้นะครับว่าคือซาอุดีอาระเบียครับอับดุนาซิตอาลซาอูดผู้สถาปนารัฐซาอุดีอาระเบียนะครับโดยความเลื่อมมือของอจักรวรรดิอังกฤษนะครับแล้วก็นักธรณีวิทยาชาวอังกฤษก็เป็นคนขุดค้นพบ น้ำมันในซาอุดีอาระเบียต่อมาครับสแตนดาร์ดออยก็เข้ามามีอิทธิพลในซาอุดิอาระเบียในการขุดเจาะน้ำมันผลประโยชน์ระหว่างอังกฤษซาอุดิอาระเบียและอเมริกาจึงแนบแน่นอย่างยิ่งครับซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยมีนักวิเคราะห์บอกว่าถ้าไม่ค้นพบน้ำมันประเทศนี้ก็ไม่รู้จะส่งออกอะไรนะครับนอกจากซันชาย แล้วก็แซนนะครับทะเละทรายก็คือเอาทรายส่งออกซาอุดิอาระเบียครับมีรายได้เข้าประเทศจากน้ำมันนะครับทั้งหมด90%ซฮนะบัตเจตต่างๆที่ใช้จ่ายในการสร้างรัฐสวัสดิการซาอุดิอาระเบียนั้นมาจากน้ำมันแทบทั้งสิ้นครับประชาชนซาอุดิอาระเบียถูกเลี้ยงดูอย่างดีครับนะครับ การรักษาพยาบาลทุกอย่างฟรีหมดนะครับประชาชนอยู่ดีมีสุขมีสบายนะครับฝ่ายราชวงศ์ซาอุรัฐบาลซาอุนั้นก็มุ่งเน้นอย่างเดียวครับคือทำให้บ้านเมืองสงบสุขทุกคนมีกินมีใช้จากเงินที่ได้จากการค้าน้ำมันและก็รักษาอำนาจครับช่วงที่ซาอุดีอาระเบียนั้นกลัวที่สุดครับก็คือช่วงที่เกิดอาลับสปริงครับการลุกขึ้นสู้โค่นล้มอำนาจของผู้นำในโลกอาลับครับ ตั้งแต่มูฮัมหมัดกัดาฟี่ครับฮอสนี่บูบารักในอียิปต์ครับแต่ไม่เกิดสิ่งนี้ในซาอุดีอาระเบียเพราะว่าเงินจากการค้าน้ำมันยังเอาอยู่นะครับการปกครองด้วยพวกรัฐทิวฮาบิซึมนะครับก็คือศาสนานะครับมีกฎหมายชาเรียรปพวกนี้ก็ยังคุมคนซาอุดีอาระเบียไม่ให้รุกฮือขึ้นมาได้แต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีพวกเชียะที่อยู่ทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบีย นะครับที่คอยเป็นหนามยอกอกและก็เยเมนนะซึ่งเป็นสมัครพรรคพวกเชียะกับอิหร่านนะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียก็ต้องทำสงครามกับทั้งเยเมนปราบกลุ่มกบฏชียะในทางภาคตะวันออกยังไม่พอก็ต้องส่งบัตเจตสนับสนุนไอซ s ซนะครับเพื่อคานำหน้ากับฮิสบาลล์ซึ่งเป็นพ็อกซี่ของอิหร่านตัวเลขที่น่าสนใจครับ ประการที่1ครับหนี้สาธารณะเดิมของซาอุดีอาระเบียนั้นค่อนข้างต่ํามากครับอยู่ที่ประมาณ2%ของ GDP แต่ทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าหนี้สาธารณะของซาอุดีอาระเบียนั้นเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ17%นะฮะมันมีอะไรผิดปกติฮนะต่อมาครับความเป็นเจ้าตลาดน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในระยะหลังนั้นถูกท้าทายโดยคู่แข่งรายใหม่อย่างรัสเซีย ซึ่งก็มีปริมาณการผลิตน้ำมันมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและที่สำคัญครับพันธมิตรอย่างอเมริกาก็มาค้นพบแหล่งน้ำมันที่เรียกว่าเชล์ออยนะครับแล้วก็ขุดขค้นกลายเป็นว่ามี3ประเทศใหญ่ๆเวเนซุเอลาซึ่งมีปริมาณสำรองน้ำมันมากที่สุดก็ถูกกำจัดออกไปโดยอเมริกาประเทศก็ล้มละลายไปแล้วพอพึ่งพารายได้น้ำมันแบบที่ซาอุดีอาระเบียกำลังทำ เกมที่ซาอุดีอาระเบียกําลังเล่นฮะเวลานี้ครับซาอุดีอาระเบียเผชิญคู่แข่งฮะอเมริกานั้นทําสงครามราคาขายเชลล์ออยไม่มีการจํากัดพลังการผลิตปริมาณการผลิตรัเสเซียก็ไม่จํากัดปริมาณการผลิตแต่เดิมครับซาอุดีอาระเบียและผเพื่อนโอเปกนั้นใช้วิธีการจํากัดปริมาณการผลิตเพื่อทําให้ราคาน้ํามันนั้นถีบตัวสูงขึ้นครับ ต้นทุนราคาน้ํามันในซาอุดีอาระเบียในกลุ่มโอเปกน,นั้นถูกครับอยู่ที่ประมาณ9เหรียญต่อบาเรลครับแต่ถ้าจํากัดในด้านซัพพลายแล้วนะครับจะทําให้น้ํามันมีราคาถีบตัวสูงครับ70 80 90นะครับเหรียญสารัฐต่อบาเรลครับแต่เมื่ออเมริกาและรละัสเซียไม่สนใจที่จะเล่นเกมจํากัดปริมาณการผลิตแน่นอนย่อมกระทบซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียเห็นว่า ต้นทุนน้ำมันของตัวเองต่ำครับอยู่ที่9เหรียญต่อบาเรลในขณะที่ของอเมริกานั้นอยู่ที่ประมาณ20เหรียญต่อบาเรลครับก็เห็นแล้วว่าเมื่อเพิ่มปริมาณการผลิตแล้วตัวเองได้เปรียบในแง่ต้นทุนแล้วซาวอุดีอาระเบียนั้นเก็บเงินจากกองทุนน้ำมันสะสมไว้เป็นจำนวนมากเป็นกองทุนความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยก็มั่นใจครับว่าสายป่านตัวเองยาวพอที่จะเล่นเกมนี้ก็เลย เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเพราะตัวเองได้เปรียบในเรื่องต้นทุนจากอเมริกาก็คิดว่ายังไงวันหนึ่งอเมริกาก็ต้องสู้พลังอำนาจทางการเงินและต้นทุนที่ต่ำของตัวเองไม่ได้อย่างแน่นอนที่ซาอุดีอาระเบียทำแบบนี้ครับผมเยียท่านทราบว,ว่ามันคือการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าซาอุดีอาระเบียไม่ทำแบบนี้ครับอิทธิพลในเรื่องน้ำมัน ของซาอุดีอาระเบียจะลดลงจะถูกอเมริกันเข้ามาแทนจะถูกรัเสเซียเข้ามาแทนโลกนี้มันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรครับและถ้าซาอุดีอาระเบียนั้นสูญเสียอิทธิพลในเรื่องน้ำมันอะไรจะเกิดขึ้นนะนั่นหมายถึงราชวงศ์ซาอุดรัฐบาลซาอุดีอาระเบียภายใต้ราชวงศ์ซาอุดพวกวาฮาบีที่ปกครองซาอุดีอาระเบียอยู่นั้นจะเอา คนซาอุดิอารเบียอยู่หรือไม่ในเมืองเงินที่เป็นบัตเจตรายได้นั้นไม่เท่าเดิมถ้าเราดูโครงสร้างจริงๆแล้วการพึ่งพิงน้ำมันมากเกินไปในโครงสร้างพื้นฐานจริงๆนั้นการพัฒนาอาชีพการพัฒนาอะไรอย่างอื่นของซาอุดิอารเบียค่อนข้างน้อยซาอุดิอารเบียโดยพื้นฐานจริงๆจึงเปราะบ,บางฮะไม่ต่างจากเวเนซุเอลาเพราะเวเนซุเอลาเนี่ย ฆ่าตัวตายนะครับส่งออกน้ำมันแต่ทำลายอาชีพอื่นพออเมริกาเล่นงานทีเดียวป๊อกเลยจบนะบตอนนี้ซาอุดิอราระเบียเห็นแล้วนะครับว่าอเมริกาและเสียกำลังจะมาแทนที่ถ้าไม่ทำแบบนี้ครับราชวงศ์ซาอุดอาดล่มครับสิ่งที่ซาอุดิอราระเบียกลัวที่สุดเลยก็คือประชาชนที่ปกของไม่ได้นั่นเองดังนั้นซาอุดิอราระเบียจึงเล่นเกมน็อกดาวนครับ เพิ่มปริมาณการผลิตดูซิว่าอเมริกาจะอยู่รอดหรือไม่ดูซิว่ารัเสเซียจะอยู่รอดหรือไม่ทิ้งภายตายฮะเพราะเขาถอยไม่ได้ฮะเขาต้องเดินหน้าฮะดังนั้นราคาน้ำมันที่ตกลงไปผมเรียนทั้งทราบว่าไม่เกี่ยวกับโควิด1 9ไม่เกี่ยวเลยมันเป็นการเล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศเป็นการดันเพื่อเอาซาอุดิอาระเบียให้รอดเพื่อเอาชนะอเมริกา ถ้าซาอุดีอาระเบียไม่รอดซาอุดีอาระเบียมีสิทธิ์ล้มฮะมีสิทธิ์ล้มซาอุดีอาระเบียนั้นต่างจากดูไบนะครับต่างจาก UAE อชีคเอามักทูมแห่งดูไบนั้นท่านมีวิสัยทัศน์ท่านมองว่าจะมาพึ่งพิงน้ำมันไม่ได้อย่างเดียวนะครับท่านเลยสร้างดูไบสร้างตึกเบิร์ชคาลิฟาสร้างโครงการเวิลด์นะครับทำดูไบให้เป็นไฟแนนซ์เซ็นเตอร์นะครับ เขาเรียกว่าพยายามสร้างอาชีพอย่างอื่นนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้ให้มาพึ่งพาน้ํามันอย่างเดียวนั่นคือปัญหาของผู้ตะวันออกกาลางฮะรวยก็จริงแต่ถ้าเขาเละเมื่อไหร่มีปัจจัยแทรกแซงเมื่อไหร่เขาก็เปราะบางนะถ้าโลกนี้เปลี่ยนมาเป็น Renewable Energy ทั้งหมดตะวันออกกลางก็จนได้เหมือนกันนะดังนั้นเกมน้ํามันฮะ,ะไม่เกี่ยวกับโควิดผมเรียนให้ท่านทราบว,ว่าโควิดเป็นเพียงไฟเป็นเพียงไม้ขีด ก้านหนึ่งที่โยนลงไปบนน้ำมันที่ลาดชุ่มครับวิกฤตบนโลกนี้ยังมีอีกเยอะครับอเมริกาโดยเฟดพยายามอุ้มดาวโจนส์อุ้ม S&P 500จีนก็เคยทำครับแต่มันล้มเหลวเพราะอะไรครับวิกฤตอื่นๆยังมีอีกเยอะครับลูกศิษย์ผมที่เรียนเทรดอินไครสิตหนึ่งและ2ปลอดภัยทุกคนเพราะเรารู้ไครสิตนี้ไม่ใช่แค่สเดือนหเดือน ใครสิทธิ์นี้มีระยะ1-3ถึง3เดือน3ถึง6เดือน6เดือนถึง1ปีและอาจยาวไปจนถึง2ปีหรือ3ปีสิ่งที่เราเจอครับยังเป็นแค่บทนำเท่านั้นสินทรัพย์ของท่านอยู่ในความไม่ปลอดภัยนะครับสมัครมาเรียนกับผมได้ครับเทดอิใ,ใครไิทสครับแอดไลน์มาเลยครับ0974422223ลูกศิษย์ผมเรียนแล้วไม่ผิดหวังปลอดภัยทุกคนในเวท ในเวลานี้ครับช่วงลอยนอเดอร์ครับเดี๋ยวมาดูปัญหากฎหมายพลังงานที่ผ่านมามีคนพูดถึงปตทเยอะปัญหามันอยู่ตรงจุดไหนครับช่วงลอยนอเดอร์ครับที่ผ่านมามีคนพูดถึงการผูกขาดของปอตท เอ๊ะทำไมปตทผูกขาดเยอะจังนะครับมีทั้งสถานีน้ำมันมีทั้งร้านอเมซอนนะครับมีร้านสะดวกซื้อนะครับสาขาต,ต่างๆเกิดขึ้นนะครับบริษัทน้ำมันอื่นๆดูเหมือนจะสู้ปตทไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรปรตทนะครับผมพูดในแง่กฎหมายฮะเพราะท่านเป็นพลเยอร์อยู่ในตลาดท่านก็ต้องเอาชนะฮะถ้าท่านไม่ชนะท่านแพ้ท่านก็อยู่ไม่รอด ปัญหาเปนอยู่ตรงนี้ครับว่ากฎหมายพลังงานไทยนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เขาเปิดตลาดเสรีที่มีการแข่งขันเต็มที่ฮะปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าการแข่งขันในตลาดน้ํามันเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดที่มีโครงข่ายฮะตลาดที่มีโครงข่ายมีความอันตรายอย่างหนึ่งครับก็คือว่าใครที่ถืออินฟาสตรเจอร์ก็คือแท่นขุดเจาะท่อน้ํามันโรงแยกกา๊าซ นะครับรงเมล็ดพลาสติกไปจนถึงสถานีบริการน้ํามันเขาเรียกต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยโอกาสที่จะมีความได้เปรียบผู้แข่งขันรายอื่นย่อมมีสูงครับปัญหาที่แท้จริงของกฎหมายพลังงานที่ต้องได้รับการแก้ไขต่อไปก็คือการมีกฎเกณฑ์ที่ต้องเซปเรตครับบริษัทที่ถืออินฟราสักเจอครับออกจากบริษัทที่ทำการแยกกา๊าซ ออกจากบริษัทที่ทำสถานีบริการน้ำมันนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าถือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบก็มีมากยกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัท A ที่ถือท่อเนี่ยเก็บค่าท่อบริษัทอื่นแต่ค่าท่อของตัวเองไม่ได้เก็บบริษัทลูกของเขาที่ไม่ต้องเก็บก็ย่อมได้เปรียบในเรื่องต้นทุนแบบกรณีของน้ำมันซาอุดิอาระเบีย เท่านี้ครับฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถแข่งขันได้แล้วดังนั้นครับปัญหาการผูกขาดของปตทะท,ที่ประชาชนเห็นกันเนี่ยก็คงจะไปโทษปตท,ะทไม่ได้ต้องโทษระบบฮะว่ากฎหมายการกํากับดูแลกิจการพลังงานของเรายังไม่ชัดเจนครับคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการพลังงานของเรายังไม่ได้เป็นระดับที่เรียกว่า national organization ครับ ถ้าเป็น national organization เป็น commission เป็นคณะกรรมการระดับชาติแบบกสทชปุ๊บนะครับจะมีอำนาจวินิจฉัยนะครับไม่ให้ปตทครอ,อบครองทั้งแท่นขุดเจาะท่อน้ำมันลงกลั่นไปจนถึงสถานีบริการซึ่งจะทำให้ได้เปรียบผู้แขงขันรายอื่นครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกับผมครับ อาจารย์สตราโตอ่อนอาจารย์โตว,วิเคราะห์ได้ใหม่ในโอกาสถัดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ